ยังมีอีกหลากหลายประเด็นน่าสนใจพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่ในโลกออนไลน์ให้ความสนใจกันมากเป็นคลิปหนึ่งอะที่จะเห็นภาพของชายหนุ่มคนหนึ่งอุ้มลูกแล้วก็ร้องไห้โฮออกมาเลยครับเพราะว่าภรรยาของเขาหนีไปครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์ครับที่ผู้ชมต้องเกิดอาการน้ำตาซึมตามๆกันครับเพราะว่ามีการโพสต์คลิปนี้เป็นภาพขณะที่พ่อคนหนึ่งกำลังอุ้มลูกน้อยพร้อมกับร้องไห้ออกมาแบบไม่อายใครนะฮะปล่อยโฮเลยครับในมือถือขวดนมของลูกน้อยไปด้วยโดยเจ้าของคลิปที่เขานำคลิปนี้มาโพสต์เนี่ยเขาระบุข้อความบอกว่ามาแจ้งความแต่ตำรวจไม่รับเรื่องเมียหนีไปกับเพื่อนไปไม่ลาเจ้าของคลิปบอกร้องตามเลยสู้ๆตั้งใจทำงานเก็บตังค์เลี้ยงดูลูกพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปครับคุณผู้ชมครับในโลกออนไลน์เนี่ยให้กำลังใจพ่อลูกอ่อนคนนี้จำนวนมากพร้อมทั้งสอบถามช่องทางการช่วยเหลือด้วยครับต่อมาเจ้าของคลิปโพสต์เพิ่มเติมบอกว่าภายในห้องที่สองพ่อลูกอยู่เป็นห้องโล่งๆครับมีเพียงเสื่อน้ำมันมีเปลเก่าๆสำหรับลูกน้อยนอนพร้อมกับบอกว่าพ่อลูกอ่อนฝากขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอไม่รับเป็นเงินขอรับเป็นของใช้เด็กแทนโดยให้ส่งไปยังเจ้าของคลิปได้เลยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ก็เป็นที่สนใจในโลกออนไลน์แล้วก็ส่งต่อกำลังใจกันได้อย่างมากนะครับ